สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโดนทิ้งเรียกรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยเต็มเลยวันนี้สวัสดีครับก็อยู่กับช่วง Girl Group Day นะครับผมก็เป็นพาร์ทที่2นะครับของวงที่แบบสวยใสสดใสน่ารักนะเปิดตัวนะแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็แบบเปลี่ยนลุคไปแล้วนะเพราะว่าโตขึ้นแล้วก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนสไตล์บ้างอะไรอย่างนี้นะแน่นอนครับผมวันนี้เราอยู่กับวง G-Brainสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนกันทั้งหมด3เพลงนะฮะเพลงแรกเป็น Fingertip นะครับผมแล้วก็ Apple นะแล้วก็ Margo นะครับผมเพลง Fingertip เนี่ยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเคยฟังนะเพราะชื่อเพลงมันคุ้นอยู่นะแต่ว่า MV เนี่ยไม่เคยดูแน่นอน ก็อย่ารอช้าผมไปกันเลยดีกว่าก่อนจะรับชมนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ไปแล้วนะผมกับเพลง Fingertip นะฮะเห็นหาโอ้ยน่ารักผมสั้นแบบประมาณนี้นะ The Best น้องนุ่มนิ่มมากเฮ้ยแบบมีสองร่างอะไรเงี้ยเจมีถอดจิตแล้วของจีอินโทรเริ่มคุ้นแล้วมีแบบไปสิงล่างกันด้วยเพลงนี้อย่างนะชินบีแบบยังไม่ทับซ้อนสวยสวยเคยฟังอยู่เคยฟังแต่ตอนแรกที่นึกว่านึกว่าเป็นอีกเพลงนึงแต่ว่าเพลงนี้ก็เคยฟังอยู่น้องจีนนี่แบบว่าแก้มนุ่มนิ่มมากมันเมนโหจะมีพลังบางอย่างโอ้ไม่เรียนเลยจีบีนี่อยู่แกล้งตายนะผมจีบีเซ็ตนี้ดีเซ็ตสีขาวดีงงเลยชินบีกับเยลินเป็นคนไม่ดีนะมันโดนยูจูกับโซวอนตามไล่CG จัดหนักนะเพลงนี้โอ้
พลงนี้ยังมีความจีเฟนแบบเดิมอยู่ใครช่วยใครกันแน่เมื่อกี้แบบว่าเล่นกันได้เฉยหรออะไรครับเนี่ยเฟรนก็ทิปนะครับอยู่กับเพลงApple นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนค่ายด้วยใช่ไหม yes. มาอยู่กับทาง High Label นะน่าจะเปลี่ยนสไตล์เพราะว่าเปลี่ยนค่ายด้วยนี่แหละก็ไปกันเลยนะฮะเปิดได้น้องอื่นหายอีกแล้วนะผมสีทองนี่แบบยิ่ง the best เข้าไปใหญ่นะโคตรดีโอ้น่ารักมากอ่ะเนี่ยลุกแบบว่าโอ้โหดูดิอ้อมจียังแซ่บอ่ะคิดดูเนี่ยชินบีแบบท็อปฟอร์มจัดเยรินก็แบบนะแซ่บกันทุกคนสวอนนี่แบบทางเขาแล้วสวยจัดโคตรสวยเลยจ้ะเมื่อกี้แนวเพลงไม่เหมือนเดิมเลยนะนี่ก็ยูจูแบบสวยขึ้นจัดเลยนะเพลงแบบว่าลอยๆนิดนึงสวยอ่ะเจ้าหญิงมากมากอ่ะเยลินอ่ะเอ้ยดิโอ้โอ้โหมาแบบดาร์กๆด้วยเข้มเกินเข้มเกินยูจูเหรอผีใส่อีกแล้วนะเพลงนี้เส้นสีดำไม่ต้องดูจูเ
ไอ้ฉากไฟไหม้ข้างหลังนี่คุ้นๆเหมือนเคยเห็นใน MV อะไรสักอย่างบีเอ้ยกลายเป็นแบบแม่มดอะไรเงี้ยกินแอปเปิ้ลแล้วกลายเป็นแม่มดมาเลฟิเซนต์ไปที่เพลงสุดท้ายนะครับมาโกนะน่าจะแบบสุดท้ายของจริงแล้วป่ะไปเลยผมก็คุ้นๆว่าผลงานล่าสุดเป็นมาโกนะถ้ามีหลังจากนี้แสดงว่าผมแบบไม่ได้ตามข่าวโอ้โหเกินไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเพลงนี้แบบเซ็กซี่เกินเอ้ยนางอื่นทางผมยาวด้วยว่ะไม่ได้สังเกตเลยชินบีผมสั้นแทนยิ่งแซ่บเข้าไปใหญ่นะผมสั้นชินบีเบาลูกเบาเยรินเบาหน่อยผู้โซวอนนี่แบบสวยจัดสวยจัดอีกแล้วอันนี้คือแบบแนวเพลงยุคใหม่นะเป็นจีเฟนยุคใหม่ดูไม่น่ารักแล้วนะไม่อ่อนโยนแล้วน้องเงินหาโหแต่เยลินเกินไปอ่ะสวยจังวะสวอนโอ้โหยูจูโอ้โหลูเสาโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปน้องออมก็สวยนะลูกแซบนี้ได้น้องออมเพลงกับ MV นี่ค่อนข้างแบบว่ายั่วเลยนะเกินไปติดเรทอะไรป่ะเนี่ยเพลงนี้ตอนลงจะติดเรทป่ะเนี่ยยังน่ารักอยู่นะน้องออมอ่ะชินบีแบบเนี่ยผมสั้นแล้วแบบว่าทำเรียบๆเนี่ยทรงนี้เลยโคตรดีเป็นผับแบบว่ายังไงบอกไม่ถูกดิสโกเทคอะผมยาวก็ดีไม่ชินบีโคตรดีเลยว่ะคุณยูจูเกินไปนะเกินไปมากมาโกจบแล้วนะฮะก็จบกันแล้วครับสำหรับเลคชั่นวง G-Friend วู ต้องบอกเลยว่ารู้สึกขอบคุณแฟนช่องนะครับที่แนะนำให้มาฟังเพลงของ G-Friend อีกครั้งหนึ่งนะ ช่วงเพลงท้ายๆนะที่จริงผมแบบฟังลองฟังแต่เพลงไงแล้วมันแบบรู้สึกไม่ชอบนะ MV คือแบบเกินไป ในส่วนของตัวเพลงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแนวนี้นะมันรู้สึกว่าเพลงมันเบาไปหน่อยจริงๆฟิงเกอร์ทิปนี่ก็เฉยๆอยู่นะถึงแม้จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบ G-Fan แบบเก่าก็ตามนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่ส่วนเพลง Apple กับ Marco เนี่ยก็เป็นแนวใหม่ของ G-Fan ไปเลยนะ yes. ผมก็ไม่ได้ชอบแนวเพลงมากนะแต่ MV นี่คือแบบเดือดจัดเลยนะสำหรับ MVP นะผมให้คนเดียวเลยแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกแบบคะแนนนำโด่งนะก็คือชินบีนี่เองนะครับผม
ชินบีเนี่ยคือแบบช่วงหลังๆรู้สึกแบบท็อปฟอร์มมากนะวิชวลจัดๆเลยโคตรสวยอะผมสั้นผมยาวนี่ได้หมดนะแล้วก็แบบสายตาเฉียบคมนะมองมาทีนี้หัวใจแทบทะลุสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตาม Instagram ด้วยแล้วกันนะครับผมจะลงเป็นสตอรี่นะว่าผมจะทำวงอะไรเป็นวงต่อไปอะไรประมาณนี้ครับก็ฝากด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอันยอง